คนเกิดวันที่19นะคะเปลี่ยนไปด้วยกำลังภายในถึง3ประการคือกำลังความมานะพยายามกำลังความเมตตาและกำลังสติปัญญาคนเกิดวันนี้มีพลังความมานะพยายามสูงมากอดทนไม่ยอดท้อต่อความยากและอุปสรรคไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด มีพลังสติปัญญาที่จะนําเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และทรหดอดทนทั้งเป็นคนหนักแน่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้นคนเกิดวันนี้วันอื่นที่เป็นนักสู้อาจจะต้องการกำลังใจจากคนอื่นแต่คนวันนี้เขาจะมีกำลังใจให้กับตัว เองอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอทีเดียวเป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมกำลังภายในประเภทที่สองตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อย่างไรแต่เขาไม่ทำเพราะเป็นคนมีเมตตามีคุณธรรมอยู่แล้วความมีสติปัญญาและความมีปฏิภาณไวพ้พริบ ของเขาจึงใช้ได้เพียงเพื่อทำความสำเร็จให้แก่ตัวเองและป้องกันการรังแกของคนอื่นเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อรังแกคนอื่นจุดด้อยของคนเกิดวันที่19ก็มีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองที่แปรปวนไปได้บ่อยๆแต่ด้วยสาเหตุเดียวเท่านั้นก็คือความหึงและมักจะหึงอย่างไม่มีเหตุผลด้วยแต่ท่านก็รู้แล้วว่าคนเกิดวันที่19เป็นคนดีและรักครอบครัว ท่านจะไปทําตัวให้เขาหึงทําไมล่ะคะใช่ไหมคะคนที่เกิดวันที่19เป็นคนน่ารักอบอุ่นและครอบครัวมากเลยถ้าใช่ไลค์และซับสไคร์ด้วยนะคะคนเกิดวันที่19ขอบคุณคะ่ะ